สวัสดีครับคุณอยู่กับผมนะครับคิมเมทัลชีตรังนะครับและนี่คือรายการสร้างบ้านแปลงเมืองด้วยอุตสาหกรรมโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรังครับวันนี้นะครับเราพบกันอีกแล้วนะครับซึ่งรายการนี้จะมีทุกๆวันศุกร์นะครับเวลาบ่ายสามโมงนิดๆนะครับฉะนั้นใครที่อยากติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนะครับแวดวงธุรกิจนะครับรวมถึงการพัฒนาศักยภาพนะครับการพัฒนาคนการพัฒนาองค์กรนะครับก็สามารถรับฟังรายการนี้ได้นะครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมมีผู้ร่วมดำเนินรายการร่วมด้วยนะครับเชิญเลยครับสวัสดีครับผมชัยวุฒิสวัสดีรักรองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรังนะครับซึ่งเราก็เคยพบกันครั้งหนึ่งแล้วในตอนเริ่มเปิดรายการสร้างบ้านแปลงเมืองกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรังครับคุณคิมครับผมซึ่งเป็นการตอนนั้นเป็นสมัยที่รายการเนี่ยยังเป็นเด็กๆอยู่นะครับยังใหม่ๆอยู่นะครับซึ่งพี่ชัยวุฒิเนี่ยก็เคยมาร่วมสร้างรายการแล้วนะครับมาร่วมจัดรายการแล้วนะครับซึ่งตอนนี้รายการเราเดินมาถึงจุดที่เรียกว่ามีผู้สนใจนะครับแล้วก็ฟังรายการเยอะมากเลยครับครับสำหรับวันนี้นะครับข้อมูลข่าวสารที่เราจะนำเสนอกับคุณผู้ฟังสนใจอยากรู้อยากทราบเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรือเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจใดๆก็ติดต่อมาได้นะครับที่รายการของเราหรือที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรังก็ได้ใช่ครับพี่ชัยวุฒิครับจริงๆแล้วนะโดยจุดมุ่งหมายของการจัดรายการเนี่ยก็คืออยากให้ชาวตรังนะครับได้รู้จักกับสภาอุตสาหกรรมครับซึ่งเราเนี่ยก็มีจุดมุ่งหมายดีๆนะครับรวมถึงการที่จะร่วมกันพัฒนาองค์กรพัฒนาจังหวัดตรังเนี่ยแล้วก็เพิ่มศักยภาพนะครับให้จังหวัดของเราเนี่ยมีศักยภาพที่เพิ่มมากขึ้นมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นครับในช่วงแรกนะครับเราอยากจะแนะนำข้าราชการที่อยู่ในจังหวัดตรังนะครับทั้งพวกที่ย้ายออกครับแล้วก็พวกที่ย้ายเข้ากำลังจะเข้ามาในส่วนนี้มีการสับเปลี่ยนตำแหน่งกันหลายท่านนะครับตั้งแต่ท่านแรกที่คิดว่าคุณผู้ฟังทั้งหลายชาวตรังทั้งหลายเขาคงจะรับทราบกันแล้วก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังใช่ครับพ่อเมืองของเรานั่นเองนะครับท่านสิริพัฒน์พัฒกุลนะครับย้ายจากจังหวัดตรังไปที่จังหวัดพังงานะครับไปรับราชการตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาและในขณะเดียวกันท่านรองวัชสันถนอมทรัพย์นะครับรองผู้ว่าการจังหวัดตรังได้เกษียณอายุราชการแล้วก็ท่านรองชัชวาลฉายบุตรนะครับรองผู้ว่าการจังหวัดตรังย้ายไปรับราชการเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นะครับครับผมเรียกว่าเบอร์1 2 3จังหวัดตรังย้ายหมดเลยครับไปหมดเลย
แต่เราก็ได้คนใหม่ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามานะครับเป็นคนเก่งมีท่านลือชัยเจริญทรัพย์นะครับจากรองผู้ว่าการจังหวัดปัตตานีนะครับมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะครับและมีนางนิษฐาแสวงทองนะครับจากรองผู้ว่าการจังหวัดพิจิตรมาเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังครับผมแล้วนายไพบูลย์โอมากนะครับจากผู้ตรวจราชการกรมการปกครองมาเป็นรองผู้ว่าการจังหวัดตรังอีกท่านหนึ่งนะครับก็เรียกว่าได้เบอร์หนึ่งสองสามที่มาใหม่หมดเลยครับผมแล้วก็มั่นใจว่าทุกท่านเนี้ยก็มาพร้อมกับไฟในตัวนะครับที่จะมาพัฒนาจังหวัดตรังของเรานะครับให้ก้าวไปสู่ความเป็นฮับนอกจากนั้นนะครับคำสั่งเมื่อเช้านี่เองนะครับเพิ่งมาอีกยังร้อนอยู่เลยครับยังร้อนอยู่ครับก็คือคำสั่งปลัดจังหวัดนะครับนายนฤทธิ์มงคลศรีนะครับเป็นปลัดจังหวัดและนองนะครับย้ายมาขึ้นเป็นปลัดจังหวัดตรังนะครับนั่นก็เป็นท่านปลัดจังหวัดที่มาใหม่สดๆร้อนแล้วคำสั่งเมื่อเช้านี้เองนะครับก็นอกจากนั้นก็ยังมีหัวหน้าส่วนราชการอีกหลายตำแหน่งที่ย้ายนะครับก็เหมือนปลัดจังหวัดตรังนายพงศักดิ์คารวานนท์นะครับก็ย้ายไปเป็นรองผู้ว่าการจังหวัดพังงานะครับนั่นก็คือท่านก็ย้ายออกนอกนั้นก็มีนายอำเภอนายงนะครับนายสกุลดำรงเกียรติกุลย้ายไปเป็นนายอำเภอจุฬาภรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับสลับกับนายยงยุทธจิตสำรวยนะครับจากนายอำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชมาเป็นนายอำเภอนายงแทนนะครับนี่คือส่วนราชการที่ยกย้ายในระดับที่เรียกว่าแค่ระดับที่เป็นระดับบริหารนะครับระดับบริหารของจังหวัดนะครับซึ่งนอกนั้นก็ยังมีอีกหลากหลายตำแหน่งนะครับครับที่สัมพันธ์กับประชาชนทั่วไปเยอะๆอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือท่านฝ่ายตำรวจนะครับพันตำรวจเอกนุกูลไกรทองนะครับจากรองสงบเรียบร้อยในจังหวัดนั่นเองจากรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรังขึ้นเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรในจังหวัดตรังนี้เองนะครับนี่คือการยกย้ายตำแหน่งที่สำคัญสำคัญในพื้นที่จริงๆก็มีนอกเหนือจากนั้นเยอะแยะนะครับมีทั้งด้านสรรพากรแรงงานศึกษาธิการจังหวัดนะครับซึ่งเราก็ค่อยนำมาเสนอในคราวต่อๆไปนะครับครับผมหลายท่านก็อาจจะมองว่าเอ๊ะย้ายอีกแล้วนะครับจะต้องปรับตัวอะไรหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วคือก็อยากให้มองในแง่ที่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงแปลว่ามันจะมีอะไรที่พัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรังเราก็ได้ไปแสดงความยินดีนะครับครับโดยท่านประชาซึ่งเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมพร้อมด้วยคณะกรรมการก็ได้ไปแสดงความยินดีกับท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านใหม่นะครับท่านฤชัยแล้วก็รับนโยบายมานะครับจุดหนึ่งที่เรียกว่าอยากให้พี่น้องชาวตรังได้รับรู้รับทราบแล้วก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญเลยของนโยบายของท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านใหม่นี้ก็คือว่ายังไงบ้างท่านเน้นเลยว่าการบริหารในภาคของที่จะขับเคลื่อนจังหวัดทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าภาคอุตสาหกรรมก็ดีการค้าก็ดีการเกษตรก็ดีหรือการท่องเที่ยวก็ดีท่านเน้นว่าอยากให้ภาคเอกชนเป็นฝ่ายนำนะครับแล้วภาคราชการจะเป็นผู้สนับสนุนนะครับท่านยินดีที่จะช่วยและสนับสนุนในทุกๆเรื่องทุกๆด้านที่ไม่ผิดกฎหมายเน้นนะครับว่าไม่ผิดกฎหมายแต่จุดนึงที่ชัดเจนที่สุดก็คือว่าถ้าภาคเอกชนขับเคลื่อนท่านบอกว่ากำลังในการขับเคลื่อนของภาคเอกชนค่อนข้างจะดีกว่าที่จะให้ภาคราชการมาชี้นำเพราะความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอาชีพก็อยู่ที่ภาคเอกชนนั่นแหละครับที่ขับเคลื่อนภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดใช่แล้วครับท่านผู้ฟังครับตรงนี้ในส่วนของท่านผู้ว่าราชการท่านใหม่ได้ให้เรียกว่าวิชั่นนะครับสิ่งที่เป็นมุมมองแล้วก็นโยบายในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับรวมถึงสังคมและการเมืองของจังหวัดเราเนี่ยในยุคต่อไปนะครับในเวลาข้างหน้าสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าไม่ได้หมายถึงว่าเขาได้ให้กับสภาอุตสาหกรรมแต่ได้ให้กับประชาชนทุกคนครับนะครับเพราะประเด็นที่เราเห็นกันอยู่ในทุกวันนี้ซึ่งท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านก็ตระหนักและก็กังวลอยู่ก็คือภาวะเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะถดถอยในพื้นที่ของจังหวัดตรังเราค่อนข้างจะเยอะนะครับในภาคของเกษตรสินค้าเกษตรก็ตกต่ำเกือบทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้ายางพาราซึ่งเป็นรายได้หลักของชาวตรังนะครับซึ่งมีชาวตรังเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่กว่า 70% เลยใช่ คือถ้าเกิดว่าใครเคยเดินทางด้วยเครื่องบินนะครับแล้วก็นั่งมาลงที่สนามบินตรังเนี่ยมองลงไปจากวิวด้านบนเครื่องเนี่ยเห็นเลยว่าต้นไม้ทั้งเกือบทั้งหมดเนี่ย
คือต้นยางพาราแล้วก็นี่คือเม็ดเงินที่สร้างเม็ดเงินให้กับชาวจังหวัดตรังครับแล้วก็นอกเหนือจากในภาคเกษตรที่ยางพาราราคาก็ไม่ดีนะครับไม้ยางพาราก็ไม่ดีอีกนะครับในเพราะว่าเศรษฐกิจที่กระทบเหมือนโดมิโนใช่คือมีความสัมพันธ์กันเริ่มจากราคายางที่ลดลงครับต่อมาราคาไม้ยางก็ลดลงครับจริงๆแล้วราคาไม้ยางถ้าจะว่าลดนั้นมันเป็นภาวะกระทบจากเศรษฐกิจนอกประเทศซะมากกว่าเป็นเศรษฐกิจโลกครับเนื่องจากว่าแต่เดิมนั้นไม้ยางพาราแปรรูปของจังหวัดตรังเราหรือว่าของประเทศไทยก็ว่าได้เนี่ยครับเราส่งไปขายประเทศจีนเป็นหลักนะครับเกือบจะ 100% เลยดูเหมือนจะเป็นผู้ค้าหลักของเราเลยที่จับคู่กันมาในการที่จะดิวเรื่องไม้ยางเนี้ยมาระยะหนึ่งแล้วใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้ธุรกิจด้านไม้ยางพาราเนี่ยเป็นธุรกิจหลักที่เราค้ากับจีนทีนี้พอจีนมีผลกระทบในด้านเศรษฐกิจตั้งแต่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงขึ้นมาครองอำนาจในจีนนะครับท่านก็ลดความร้อนแรงของการเติบโตทางเศรษฐกิจของ GDP ของจีนลงนะครับจากปีละ 11-13% ให้เหลือประมาณ 4-5% บอกว่ากลัวจะเป็นฟองสบู่แล้วก็ฟองสบู่แตกจีนจะลำบากฉะนั้นท่านพยายามจะลดลงแล้วมาเจอปัญหาการกระทบกระทั่งในเรื่องของการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาอีกนะครับที่ท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศตั้งกำแพงภาษีคือจริงๆแล้วเนี่ยส่วนตัวผมเองนี่เพิ่งกลับจากจีนมาเมื่อวานครับรู้สึกเลยว่าคุยกับชาวจีนเขาไม่สนใจ คือแต่เราสนใจเพราะว่าเราเนี่ยค้าขายกับเขาการที่เขาลดอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยคือลดเป้าหมายลงเนี่ยแน่นอนครับการอัตรากำลังซื้อก็ลดลงด้วยใช่เพราะว่าชาวจีนที่คุณคิมพูดในส่วนนั้นก็คงจะไม่กระทบถ้าชาวจีนที่ทำมาค้าขายอยู่ในประเทศธรรมดาใช่ครับนะครับแต่ถ้าชาวจีนที่ซื้อไม้ยางแปรรูปจากไทยเพื่อไปทำเฟอร์นิเจอร์แล้วส่งต่อไปยังสหรัฐอเมริกาอันนั้นกระทบ 100% แน่นะครับคือการแข่งขันในการส่งเข้าไปในสหรัฐอเมริกาก็ค่อนข้างจะเรียกว่าลำบากในการขายมากขึ้นฟังแบบนี้แล้วนะครับรู้สึกได้เลยว่าการเมืองระดับโลกเนี่ยไม่ได้ไกลตัวเราเลยใช่ครับก็คือไม่ว่าในส่วนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะออกนโยบายไหนมานะครับโดนชาวบ้านรักย่าหมดเลยประเทศเราเหมือนจะไม่ใช่แต่ก็โดนด้วยครับทีนี้ในประเด็นของยางพาราเมื่อแย่ไม่ยางก็แย่แถมด้วยปาล์มน้ำมันเราก็มีปัญหาอีกนะครับนี่ล่าสุดที่ทาง EU หรือสหภาพยุโรปประกาศออกมาว่าอีก2ปีข้างหน้าจะเลิกนำเข้าน้ำมันปาล์มไปใช้เป็นเชื้อเพลิงอันนี้คือเรื่องใหญ่ครับตอนนี้ก็เลยทำให้น้ำมันปาล์มในประเทศไทยเราก็มีสิทธิ์ที่จะกระทบอย่างรุนแรงอีกใน2ปีข้างหน้าซึ่งในขณะนี้เราก็กระทบกันอยู่แล้วนะครับปัจจุบันนี้ราคาปาล์มที่ขายหน้าโรงเนี่ยก็อยู่ที่2บาทเศษๆใช่ครับใกล้ๆ3บาทเท่านั้นเองคือมีกระทบกว่านี้อีกแต่ว่ามีจุดพีคที่พีคกว่านี้แต่พีคต่ำลงนะครับไม่ใช่พีคสูงขึ้นครับเป็นจุดที่เรียกว่าคนไทยหรือชาวต่างเรานะครับเกษตรกรก็ดีก็ต้องพยายามที่จะเตรียมตัวที่จะรับสภาพนะครับที่จะปรับปรุงตัวเองในส่วนนี้เหมือนกันนะครับซึ่งทางท่านผู้ว่าท่านลือชัยเจริญทรัพย์ที่มารับตำแหน่งใหม่ท่านก็เข้าใจในส่วนนี้นะครับเพราะเดิมนั้นท่านรับราชการอยู่ที่จังหวัดปัตตานีมานานนะครับได้ข่าวว่าตั้ง20กว่าปีที่วนเวียนอยู่ในภาคใต้โอเคแต่ว่าในส่วนของก่อนหน้านี้ที่จะมาที่จะย้ายมาดำรงตำแหน่งจังหวัดตรังก็คือปัตตานีครับท่านอยู่ในภาคใต้มาตลอดในการรับราชการครับก็เลยทำให้ท่านรู้ถึงปัญหาของเกษตรกรภาคใต้ก็คือเรื่องยางพาราเรื่องปั๊มน้ำมันเรื่องไม้ยางพาราฉะนั้นท่านก็เลยพยายามที่จะขอความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆของจังหวัดตรังไม่ว่าจะเป็นสภาอุตสาหกรรมเราจะเป็นหอการค้าสภาเกษตรหรือสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตลอดจนถึงภาคประชาสังคมหรือชุมชนนะครับที่จะช่วยกันที่จะหาทางออกในเรื่องของแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรหรือแก้ปัญหาให้กับจังหวัดตรังเราครับแม้ได้ฟังแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังครับที่ฟังอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับทุกคนได้รับผลกระทบหมดนะครับแม้กระทั่งนักเรียนนะครับซึ่งอาจจะเรียนอยู่ในชั้นไหนก็แล้วแต่ก็ต้องเริ่มคิดแล้วว่าเราจะวางแผนการดำเนินชีวิตนะครับการเรียนอย่างไรจะไปเรียนในสาขาไหนดีนะครับในอนาคตอันไกลหรืออันใกล้ก็แล้วแต่นะครับหรือแม้แต่ร้านเล็กๆรากหญ้านะครับตามหัวมุมถนนต่างๆเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวนะครับเพราะว่าจะมีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจ
ครับนะครับจริงๆมันกระทบมาแล้วนะครับคุณคิมก็คือถ้าเราดูเนี่ยตั้งแต่แม่ค้าขายผักขายปลาในตลาดหรือว่าร้านขายข้าวเกงร้านขายอาหารตามสั่งพวกนี้มาถึงวันนี้กระทบกับยอดขายตลอดเพราะประชาชนเกิดภาวะรายได้ตกต่ำเกิดสภาวะเงินฝืดในขณะเดียวกันก็เลยทำให้การจับจ่ายใช้สอยของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นเราเนี่ยในจังหวัดตรังเราก็น้อยลงนะครับทุกคนจะประหยัดรัดเข็มขัดตัวเองฉะนั้นเมื่อประหยัดรัดเข็มขัดของตัวเองนี้ยอดซื้อขายการหมุนเวียนของเม็ดเงินในท้องตลาดมันก็ลดลงนั่นคือปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดตรังเราในทุกวันนี้ด้วยนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่หลายๆคนก็ไม่รับรู้ถึงปัญหาแต่ยังไม่ได้มีการปรับตัวแล้วก็ไม่ได้แก้ไขแต่ตอนนี้ต้องเริ่มที่จะปรับตัวแล้วนะครับอาจจะสายไปแล้วด้วยซ้ำความจริงแต่ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยนะครับซึ่งทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรังเราก็เข้าใจนะครับแล้วก็เป็นห่วงในภาคเศรษฐกิจทุกภาคส่วนไม่ได้แค่ภาคอุตสาหกรรมนะครับในภาคเกษตรในภาคการค้าภาคการพาณิชย์หรือว่าแม้กระทั่งกลุ่ม SME นะครับเราค่อนข้างเป็นห่วงมากสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยที่เรียกว่ากำลังที่จะต่อสู้ในเหมือนต้นไม้ที่กำลังโตขึ้นมาใช่ที่กำลังต่อสู้ที่เรียกว่าเจอสภาวะมรสุมเจอมลภาวะทั้งลมทั้งแดดใช่แดงทั้งลมทั้งฝนทั้งพายุทุกกระหน่ำน้ำก็มานี่แหละครับก็เลยทำให้ตอนนี้ทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรังเราก็เกิดทำโครงการขึ้นเป็นโครงการนิดนึงนะครับก็เรียกว่าอยากให้พี่น้องประชาชนที่สนใจนะครับทางสภาอุตสาหกรรมยินดีให้ความช่วยเหลือตัวนี้เราตั้งเรียกว่าเป็น SME คลินิกเลยนะครับในสภาอุตสาหกรรมซึ่งตั้งอยู่ตรงใกล้ๆโรงเรียนพรศิริกุลเก่านะครับในสำนักงานกับแจ้งพรศิริกุลเก่านะครับนั่นคือที่ตั้งของสำนักงานของสภาอุตสาหกรรมด้วยนะครับซึ่งท่านที่ประกอบการ SME นะครับต้องการความช่วยเหลือคำปรึกษาทั้งในเรื่องของการบัญชีการเงินการตลาดหรือการผลิตนะครับทางสภาอุตสาหกรรมเรามีผู้เชี่ยวชาญนะครับที่ประกอบการธุรกิจประกอบการด้านอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีความรู้ความสามารถคือจะบอกว่าเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยผมว่ายังน้อยไปครับครับเรียกว่าเป็น specialist ก็ได้ครับก็ได้ครับผู้ชำนาญการพิเศษผู้ชำนาญการพิเศษเลยนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาไม่ว่าตั้งแต่เรื่องของการผลิตนะครับกระบวนการผลิตหรือกระบวนการจัดการตลาดครับการบริหารบัญชีนะครับหรือว่าจะเป็นการบริหารคนนะครับหรือเรื่องกฎหมายนะครับก็ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเช่นเรื่องคุณปริญญานะครับซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทปาล์มพาราเทคปาล์มพาราเทคครับคุณปริญญานี่เขาผลิตเครื่องจักรให้กับโรงงานปาล์มโรงงานยางโรงงานไม้ยางเยอะมากในพื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียงผลิตเครื่องจักรแต่ไม่ใช่เครื่องจักรเล็กจะเป็นเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมหนักซึ่งความเชี่ยวชาญของคุณปริญญาในด้านของการใช้เครื่องจักรตรงนี้สูงฉะนั้นถ้าผู้ประกอบการ SME ต้องการคำปรึกษาหรือความช่วยเหลือนะครับก็ยินดีนะครับสามารถที่จะเข้ามานัดหมายก่อนนะครับเพราะว่าทุกๆท่านเนี่ยต้องบอกก่อนว่าไม่ได้แบบว่างว่างจริงๆคือมีเวลาที่จะคุยได้แต่ต้องผ่านการจัดการแล้วนะครับใช่ครับเพราะว่าในหลายๆส่วนแม้ทั้งคุณคิมเองก็ถือเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือ specialist อีกด้านหนึ่งครับที่จะให้คำปรึกษากับ SME หรือว่าผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดตรังครับผมแม้ทั้งตัวผมเองก็ยินดีสละเวลาให้นะครับท่านผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการความช่วยเหลือดังนั้นเรายังมีคุณกวนเจ้าของกวนดิโต้นะครับคุณมงคลคงบันนั้นก็พร้อมที่จะให้คำปรึกษานะครับซึ่งพี่กวนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความเชี่ยวชาญเพราะว่าได้เริ่มต้นตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับก่อตั้งกวนดิโต้มานะครับเรายังมีคุณบุญชูนะครับฝ่ายบริหารของห้องเย็น TRS นะครับ มีคุณจอนนะครับที่ดูแลด้าน SME ครับนะครับเรามีหลายหลากหลายสาขาหรือแม้แต่ว่าใครที่กำลังอยากจะได้โคบิสเนสครับนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับมาพูดคุยนะครับตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเราจะให้คำปรึกษานะครับรวมถึงสามารถไขข้อข้องใจครับแม้กระทั่งช่วยประสานในบางส่วนด้วยเช่นเรื่องของธุรกรรมทางการเงินครับผมนะครับทางสภาอุตสาหกรรมเราก็ยินดีที่จะเป็นตัวช่วยในการประสานให้ไม่ว่าจะเป็น SME Bank หรือไม่ว่าเป็นธนาคารออมสินหรืออะไรหรือแม้กระทั่งโครงการ SME ประชารัฐซึ่งเป็นภาคส่วนของรัฐบาลที่ให้วงเงินกู้สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการ
เงินกู้ไปขยายกิจการหรือไปประกอบกิจการนะครับ ครับในดอกเบี้ยที่เรียกว่าอัตราต่ำมากทีเดียวครับครับท่านผู้ฟังครับที่ฟังอยู่นะครับกำลังเริ่มที่จะคิดจะก่อตั้งธุรกิจหรือว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ยังมีข้อสงสัยนะครับแล้วก็ไม่รู้จะถามใครดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินส่วนใหญ่เริ่มต้นนี่คงเป็นเรื่องของการเงินก่อนนะครับตรงนี้สามารถเข้ามาพูดคุยนะครับรวมถึงการจะดูเรื่องภาพลักษณ์ทีมเมทนะครับทิศทางแล้วก็จริงๆทิศทางนี่สำคัญนะครับเราจะทำอะไรเนี้ยก็ต้องรู้ก่อนว่าเราจะไปได้แค่ไหนนะครับเอาละครับถึงตรงนี้คงต้องพักนะครับเพื่อจะฟังเพลงสักครู่นะครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ You know the bed feels warmer Sleeping here alone You know I dream in color And do the things I wantBest of me, think you've had the last laugh. Bet you think that everything good is gone. Think you left me broken down. Think that I'll come running back. Maybe you don't know me 'cause you're dead wrong. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes you fighter. Footsteps even lighter. Doesn't mean I'm over 'cause you're gone.
สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองในช่วงที่2นะครับซึ่งในช่วงที่แล้วเนี่ยเราได้คุยไปถึงเรื่องของ SME คลินิกนะครับดังนั้นท่านผู้ฟังนะครับที่สนใจนะครับหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการเงินการธนาคารด้านของการผลิตนะครับรวมถึงด้านบุคคลทุกๆด้านนะครับอิมเมจด้วยนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาคุยนะครับปรึกษาที่สภาอุตสาหกรรมตรงบริเวณแยกพรศิริกุลเก่านะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับนอกจากเรามีการให้คำปรึกษานะครับเรายังมีโครงการที่จะจัดฝึกอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมนะครับก็เราขณะนี้นะครับมีอยู่2โครงการนะครับโครงการแรกเป็นเรื่องของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์นะครับที่จะจัดอบรมสัมมนานะครับในหัวข้ออยากรวยอยากรุ่งมุ่งทำบัญชีเดียวนะครับซึ่งจะจัดในวันพฤหัสบดีที่15พฤศจิกายนนี้นะครับที่โรงแรมเรือรัศดานะครับในช่วงบ่ายเท่านั้นเองนะครับตั้งแต่13นาฬิกาถึง17นาฬิกาก็คงไม่รบกวนเวลาสำหรับผู้ประกอบการหรือเจ้าหน้าที่ของท่านมากนักนะครับสามารถที่จะมาสมัครแล้วก็รับการอบรมได้ที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรังเหล่านี้เองก็ต้องมาสำรองที่นั่งด้วยนะครับตรงนี้เรานับจำนวนจำกัดด้วยใช่ไหมครับสำหรับท่านที่สนใจในการเรื่องของทำความเข้าใจนะครับพนักงานในการทำบัญชีเดียวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะได้ยินมาเยอะแล้วล่ะบัญชีเดียวแต่ยังมีข้อข้องใจมีคำถามนะครับในการอบรมครั้งนี้ก็จะมาไขข้อข้องใจครับเพราะเรามีหัวข้อที่น่าสนใจอยู่หลายหัวข้อด้วยกันนะครับ ครับผมเช่นในหัวข้อแรกเนี่ยมีชื่อว่าก้าวทันเทคโนโลยีทางการเงินนะครับซึ่งทางผู้อำนวยการอาวุโสของธนาคารไทยพาณิชย์จะมาเป็นวิทยากรบรรยายเองนะครับตรงนี้แล้วหัวข้อถัดไปก็เพิ่มหนึ่งกำลังสิทธิประโยชน์ส่งเสริม SME ไทยทางด้านการตลาดโอ้โหชื่อท็อปิกยาวมากเลยครับใช่แล้วก็ฟังแล้วน่าสนใจมากครับใช่แล้วก็อีกหัวข้อนึงคือด้านการเงินนะครับให้กับ SME โดยตรงเลยตรงนี้นะครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายเนี่ยก็จากหัวข้อเรื่องนะครับก็คือว่าเสวนากันในหัวข้ออยากรวยอยากรุ่งมุ่งทำบัญชีเดียวนะครับเพื่อให้ผู้ประกอบการ SME หลายๆคนที่ยังไม่เข้าใจว่าทำบัญชีเดียวดีอย่างไรแล้วก็มีผลต่อการประกอบการธุรกิจอย่างไรแค่ไหนนะครับได้เรียนรู้ก็สมัครกันได้เลยนะครับเพราะว่าระยะเวลาเหลือไม่นานแล้วนะครับวันที่15พฤศจิกายนนี้นะครับก็อีกประมาณ2อาทิตย์นิดๆใช่นะครับเดี๋ยวจะเต็มซะก่อนที่นั่งนะครับใช่ครับสัมมนาฟรีอีกต่างหากนะครับที่สำคัญคือเป็นโครงการฟรีนะครับเป็นการให้ความรู้นะครับในสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจนะครับแล้วก็อบรมฟรีด้วยใช่แต่อีกโครงการหนึ่งไม่ฟรีนะครับอีกโครงการหนึ่งนะครับเป็นโครงการอบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำนะครับซึ่งอันนี้ก็พูดถึงก็จะเป็นเครื่องจักรใหญ่นะครับเป็นโรงงานอุตสาหกรรมใช่ครับเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ที่มีหม้อน้ำนะครับมีเรื่องของแรงดันเพรสเชอร์นั่นเองนะครับจัดอบรมตั้งแต่วันจันทร์ที่19ถึงวันเสาร์ที่24พฤศจิกายน2561ครับตรงนี้จัดที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรังครับครับนะครับก็เป็นโครงการที่ต้องส่งผู้เชี่ยวชาญพนักงานผู้เชี่ยวชาญด้านหม้อน้ำเลยล่ะที่มาเรียนรู้กันจริงๆยังจังตรงนี้ในส่วนของผู้เข้าอบรมเนี่ยก็จำเป็นที่ต้องมีความรู้ความคือเห็นพื้นฐานใช่ครับเรื่องของการควบคุมหม้อน้ำนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนสำคัญในการที่จะจัดการเรื่องของกระบวนการครับในอุตสาหกรรมนะครับก็เลยมีการจัดอบรมเกิดขึ้นนะครับดังนั้นหัวข้อเนี่ยก็จะมีอย่างที่ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ความรู้พื้นฐานนะครับเป็นการรีวิวก่อนนะครับไปถึงการดูเรื่องของโครงสร้างแล้วก็ส่วนประกอบของหม้อน้ำประเภทของหม้อน้ำนะครับแล้วก็รวมไปถึงอุปกรณ์ความปลอดภัยครับอันนี้สำคัญมากเลยสำหรับหม้อน้ำนะครับเรื่องของเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็การจัดการเชื้อเพลิงไม่ว่าจะเป็นแบบที่เป็นแก๊สนะครับหรือว่าเชื้อเพลิงเหลวนะครับเชื้อเพลิงแข็งหัวข้อเหล่านี้เนี่ยจำเป็นมากเลยนะครับสำหรับผู้ที่ทำงานในการควบคุมหม้อน้ำนะครับเพราะว่าเกี่ยวเรื่องของความปลอดภัยนะครับก็ผู้สนใจนะครับอย่าลืมนะครับผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำนะครับสามารถที่จะมาลงทะเบียนนะครับที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรังครับครับเพราะว่าการอบรมหม้อน้ำเนี่ยเพื่อไปดูแลในการจัดการในโรงงานถ้าเกิดหม้อน้ำเกิดมีปัญหาขึ้นมานะครับไม่ว่าจะทำงานไม่ได้หรือเกิดอุบัติเหตุเกิดระเบิดเกิดอะไรขึ้นมานะครับมันจะเป็นอันตรายต่อ
ผู้ทำงานอยู่ที่นั่นด้วยแล้วก็เป็นการสูญเสียของกิจการที่ค่อนข้างเยอะนะครับนะครับในแง่ของเซฟตี้เราบอกว่าเป็น lost time ครับนะครับเป็นการสูญเสียที่ไม่เกิดรายได้ครับนะครับตรงนี้นะครับในส่วนของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรังเนี่ยก็ตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนสภาราชินี2ครับนะครับถ้าเผื่อใครที่ฟังอยู่นะครับแล้วเอ๊ะสนใจนะครับแล้วไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนนะครับก็จริงๆเรารู้อยู่แล้วแหละแต่พอบางทีพูดชื่อเต็มเนี้ยก็จะมีความงงขึ้นมาทันทีนะครับก็พูดง่ายๆว่าอยู่ทุ่งแจ้งนี่เองใกล้ๆกันใช่แล้วครับซึ่งอันนี้เพิ่มนิดนึงนะครับสำหรับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรังเนี่ยนอกจากจะมีหลักสูตรควบคุมประจำหม้อน้ำแล้วยังมีหลักสูตรอื่นๆด้วยนะครับสำหรับผู้ฟังนะครับท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่แล้วก็ต้องการที่จะพัฒนาอาชีพนะครับหรือพัฒนาคนในองค์กรนะครับซึ่งที่เนี่ยก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพนะครับรวมถึงการพัฒนาความสามารถศักยภาพในการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษนะครับกับชาวต่างชาตินะครับรวมถึงอื่นๆที่เป็นอาชีพที่เป็นพื้นฐานเช่นการประกอบอาหารการนวดนะครับหรือช่างต่างๆช่างกล้องช่างเทคนิคติดตั้งกล้องวงจรปิดเรื่องของสายไฟที่นี่มีหมดดังนั้นถ้าเกิดมาแล้วเนี่ยก็อาจจะมาดูเรื่องของโปรแกรมการอบรมได้เลยรวมถึงเจ้าของกิจการด้วยนะครับก็สามารถที่จะมาดูที่นี่ได้เพราะว่าผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะลืมไปว่าการพัฒนาคนเนี่ยเราเป็นสิ่งสำคัญนะครับเขาบอกว่าเครื่องจักรนะครับเทคโนโลยีนี้เราซื้อได้ครับแต่ว่าคนนี้ซื้อไม่ได้เราต้องสร้างไม่ว่าจะมีเครื่องจักรดีแค่ไหนนะครับคุณกิมแต่ถ้าไม่มีคนที่เข้าไปบริหารจัดการหรือดูแลที่ดีก็เครื่องจักรทำงานดีไม่ได้หรือจริงๆเครื่องจักรจะดีแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเรามีคนที่ดีด้วยเนี่ยก็จะเพิ่มศักยภาพนะครับเรียกว่าเป็น effective ครับ effective processครับนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับซึ่งผู้ประกอบการหลายส่วนโดยเฉพาะผู้ประกอบการเล็กๆที่เพิ่งเกิดใหม่พวก SME เนี่ยมักจะไม่ค่อยคิดถึงเท่าไหร่แต่จริงๆมีความสำคัญค่อนข้างสูงนะครับในเรื่องของการพัฒนาคนซึ่งตรงนี้ถ้าพูดไปแล้วสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรังเราก็ให้ความสำคัญท่านผู้ว่าท่านลือชัยที่มาก็ให้ความสำคัญอีกเหมือนกันนะครับบอกว่าในเรื่องของการพัฒนาคนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับซึ่งแม้กระทั่งจุดหนึ่งที่ท่านไม่ลืมนะท่านพูดกับผมมา2ครั้งนะครับคุณผู้ฟังท่านลือชัยพูดบอกว่าเรามีคนด้อยโอกาสมีคนกลุ่มที่เรียกว่าล้าหลังตั้งแต่คนพิการคนมีปัญหาอะไรสารพัดเนี่ยที่มีในพื้นที่จังหวัดตรังมากน้อยแค่ไหนท่านอยากจะช่วยแล้วก็ดึงคนเหล่านั้นขึ้นมานะครับแบบว่าเราเดินไปพร้อมๆกันไม่ทอดทิ้งกันและไม่ทิ้งคนใดไว้ข้างหลังนะครับแน่นอนนะครับในการที่เราจะมีคนที่ด้อยโอกาสหรือว่าคนที่ขาดนะครับไม่มีเรียกว่าเป็นไม่มีฝีมือในเรื่องของแรงงานเนี่ยเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นทำให้เศรษฐกิจนะครับของจังหวัดเราเนี่ยไม่สามารถจะก้าวไปด้านหน้าได้นะครับซึ่งอย่างน้อยพอมีค่าเฉลี่ยของรายได้นะครับต่อหัวต่อคนต่อปีหรือ GDP ของจังหวัดขึ้นมานี่เทียบกับจังหวัดข้างเคียงถ้าเรามีคนที่เป็นคนที่โดนทิ้งไว้ข้างหลังครับนะครับก็คือว่าไม่สามารถมีรายได้หรือรายได้ไม่พอการยังชีพดำรงชีพในแต่ละวันสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการบั่นทอนการเติบโตของจังหวัดไปด้วยครับถ้าผู้ฟังก็ต้องลองจินตนาการนะครับว่าจังหวัดหรือว่าประเทศเอาแค่จังหวัดก่อนเนี่ยเปรียบเสมือนรถยนต์หนึ่งคันถ้าเกิดมีฟันเฟืองสักตัวเนี่ยที่ทำงานไม่เต็มที่นะครับฉะนั้นความเร็วนะครับในการที่จะก้าวไปข้างหน้าเนี่ยก็คงไม่ได้อย่างที่เราตั้งใจไว้แน่นอนนะครับในทางกลับกันถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใส่ใจทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับหรือว่าศักยภาพนั่นเองนะครับเรื่องของบุคคลเรื่องของสุขภาพด้วยเช่นเดียวกันครับก็เราก็ต้องไม่ลืมนะครับสองสิ่งนี้เมื่อมันควบคู่กันไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือการเกิดงานที่มีประสิทธิภาพครับแล้วก็แน่นอนครับก็จะนำส่งไปถึงรายได้มวลรวมของประเทศด้วยนะครับที่จะเพิ่มสูงขึ้นครับใช่ครับในการพัฒนาทุกๆด้านการศึกษาก็สำคัญอีกนะครับสาธารณสุขแล้วการมีฝีมือแล้วฉะนั้นการศึกษาก็ต้องสำคัญใช่ครับฉะนั้นทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรังเราก็มีโครงการที่จะอบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการเรื่อยๆนะครับแม้กระทั่งไม่เพียงแต่เจ้าหน้าที่หรือพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรังเราก็ยังไปจับมือร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดและก็สถาบันอาชีวศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดตรังเราเหมือนกันนะครับที่จะแนะนำหลักสูตร
นะครับในการที่จะกำหนดหลักสูตรในการที่จะไปสอนนักเรียนนักศึกษานะครับให้ต้องตรงความต้องการของภาคธุรกิจหรือภาคอุตสาหกรรมเพิ่มเติมใช่ครับเพราะว่าจริงๆก่อนหน้านี้เรามีบุคลากรเยาวชนนะครับที่อยู่ในระบบของการศึกษาเนี่ยเยอะแล้วหลายครั้งเนี่ยที่การเลือกที่จะไปศึกษาเรื่องของสาขาวิชาครับอาจจะไม่ได้ตรงกับความต้องการใช่นะครับเรามีคนที่จบมาเยอะแต่ไม่สามารถนำมาใช้ได้จริงใช่จบแล้วตกงานพูดกันง่ายๆใช่ครับทีนี้ทางภาคผู้ต้องการใช้แรงงานเลยก็คือทั้งภาคพาณิชย์ภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมเราก็เลยไปจับมือร่วมกับสถาบันการศึกษาเลยว่าผลิตคนให้ตรงกับความต้องการในการที่จะนำมาใช้ซึ่งก็จะเป็นการการันตีส่วนหนึ่งว่าคนเหล่านี้ถ้าจบแล้วมีงานทำมีรายได้ที่ดีจะมีความเป็นอยู่ที่ดีแล้วก็จะมีครอบครัวที่ดีต่อไปในพื้นที่จังหวัดตรังของเรานะครับมาถึงตรงนี้เนี่ยฟังเราก็จะรู้แล้วว่าเรามีนโยบายเรามีวิชั่นนะครับเรามีความเครียววีนิ่งมีความตั้งใจอะครับที่จะให้เกิดสิ่งดีเกิดขึ้นในชุมชนนะครับในจังหวัดแล้วก็รวมถึงในประเทศของเราครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเกิดมาจากความร่วมมือครับครับฉะนั้นเราขอให้พี่น้องประชาชนจังหวัดตรังหรือท่านผู้ฟังทั้งหลายนะครับถ้าท่านเห็นด้วยกับโครงการต่างๆนะครับตอนนี้ทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรังเราพยายามขับเคลื่อนและเดินหน้าไปค่อนข้างเยอะทั้งในภาคเอกชนร่วมนะครับไม่ว่าเป็นหอการค้าสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชมรมธนาคารหรือสภาเกษตรตลอดจนภาคราชการที่ท่านผู้ว่าท่านลีชัยบอกว่าพร้อมที่จะสนับสนุนนะครับเรามาช่วยกันผลักดันและก็ขับเคลื่อนจังหวัดตรังของเรานะครับให้พ้นจากภาวะเศรษฐกิจภาวะวิกฤตตรงนี้กันครับทีนี้ฟังถึงตรงนี้เนี่ยหลายๆท่านนะครับผู้ฟังที่ฟังอยู่บางคนอาจจะไม่ได้รับผลกระทบครับหรือได้รับน้อยบอกว่าผมดีอยู่แล้วหรือว่าฉันดีอยู่แล้วผมจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นคุณอาจจะดีกว่านี้ก็ได้นะครับถ้าคุณได้มาเปิดใจในสิ่งที่เราพยายามที่จะบอกนะครับก็คือเปลี่ยนทัศนคติหรือว่าเปิดกว้างมากขึ้นนะครับที่ดีอยู่แล้วอาจจะดีมากกว่านี้ได้ยอดขายที่ดีอยู่แล้วเนี่ยจะดีมากกว่านี้ก็ได้หรือลดต้นทุนการผลิตลงได้ใช่ครับเป็นเรื่องของการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งครับครับก็คือเป็นการพัฒนาที่เรียกว่าอย่างต่อเนื่องพัฒนาอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับใช่ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านผู้ฟังนะครับที่สนใจเรื่องของการอบรมนะครับเรามานำเสนอวันนี้สองหัวข้อด้วยกันนะครับสองการอบรมรวมถึงเรื่องของท่านผู้ฟังที่อาจจะกำลังต้องการคำปรึกษานะครับแล้วก็จะมี SME Clinic นะครับที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรังนะครับอยู่บริเวณแยกพรสิริกุลนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยนะครับถ้าเกิดท่านยังไม่เป็นสมาชิกหรือเป็นอยู่แล้วยังไม่เคยได้เข้ามาพูดคุยเลยเนี่ยเรียนเชิญนะครับเข้ามาพูดคุยกันบ้างนะครับแล้วก็คนที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกเนี่ยก็เชิญเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรังครับได้มากกว่าที่คิดแน่นอนครับถึงไม่เป็นสมาชิกขอความปรึกษาขอคำปรึกษาเราก็ยินดีนะครับที่จะช่วยกันทุกฝ่ายนะครับถึงตรงนี้นะครับก็วันนี้ก็ดำเนินรายการมาถึงช่วงท้ายแล้วขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรายการสร้างบ้านแปลงเมืองด้วยสากรรมนะครับโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรังนะครับท่านสามารถรับฟังได้ทุกๆวันศุกร์นะครับเวลาบ่ายสองโมงนิดๆนะครับที่ FM 91.25 MHz นะครับรวมถึงที่ www.drangnews.net นะครับแล้วก็รับชมต่อรับชมย้อนหลังนะครับที่YouTube นะครับ youtube.com นะครับที่ช่องนะครับเป็นสปท.ตรัง Channel นะครับก็จะมีทั้งสตรีมมิ่งด้วยแล้วก็จะเป็นคลิปย้อนหลังด้วยนะครับสามารถจะมาคอมเมนต์หรือฝากคำถามได้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมรายการผมประเวศตันติธรรมวุฒิครับครับกับผมชัยวุฒิสวัสดีรักครับต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ